รวมสิเทคโนโลยีจากงาน CES 2 0 2 3จะน่าสนใจอย่างไรมีความว้าวมากขนาดไหนมารับชมไปพร้อมกันนะครับ งาน CS 2023นะครับหรือว่า Consumer Electronic Show 2023ในปีนี้นะครับเป็นงานที่จัดแสดงสินค้าต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับมีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีครับหน้าจอรถยนต์ก็มีนะครับรวมถึงอุปกรณ์แกะเจ็ตเสริมต่างๆนะครับตัวนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับในงานนี้นะฮะซึ่งในวันนี้นะครับผมได้คัดเลือก1ิบเทคโนโลยีที่น่าสนใจครับมาพูดคุยให้กับทุกคนได้ดูไปพร้อมกันแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับยังไงใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องไอ้มุนเอาไว้ ฝากกดติดตามเอาไว้เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยตัวแรกนะครับก็คือ View Infinity S9 ครับหน้าจอความละเอียด 5K มีขนาดอยู่ที่27นิ้วนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นคู่แข่งกับ Studio Display ของทาง Apple เลยนะครับ Samsung นะครับได้เปิดตัว View Infinity S9 ครับหน้าจอแสดงผล 5K นะครับที่มีขนาดอยู่ที่27นิ้วอย่างที่ได้บอกไปนะครับ ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งกับหน้าจอของ s t e r e o Display ของ Apple นะครับเพราะว่าสเปคความละเอียดต่างๆนั้นใกล้เคียงกันเลยครับจุดเด่นของหน้าจอตัวนี้นะครับก็คือเขามีพอร์ต usb c แบบ thunderbolt 4นะครับพร้อมกับกล้องหน้าครับที่เป็นแบบ 4k นะครับ Slim Fit ม,มาให้นะฮะร,รวมถึงครับหน้าจอเขายังปรับทิศทางทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งได้ด้วย Samsung ยังไม่ได้ประกาศราคาของหน้าจอ v i e ฟินิ i ตี้ y อ9ออกมานะครับแต่ได้เปิดเผยออกมาครับว่าจะเปิดให้สั่งซื้อได้ในช่วงต้นปี2023นี้นะครับตัวนี้เนี่ยเราต้องมารอรู้กันครับว่าราคาของหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะมีราคาเท่าไหร่หากเทียบกับหน้าจอ Studio Display ของทาง Apple นะครับที่ตอนนี้มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่54,900บาทครับ ตัวที่2ยังอยู่กับหน้าจอนะครับตัวนี้เป็นทางฝั่งของค่าย LG ครับชื่อว่า LG Signature OLED M นะครับเป็นทีวีเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับด้วยขนาดจอยักษ์แบบ97นิ้ว LG ได้เปิดตัวทีวีหน้าจอ OLED นะครับ97นิ้วความละเอียด 4K ครับ120 h z นะครับเป็นทีวี 4K ที่เชื่อมต่อไร้สายเครื่องแรกของโลกนะครับโดยใช้เทคโนโลยี Zero Connect ครับ ที่จะทำการส่งสัญญาณเสียงแล้วก็วิดีโอแบบไร้สายนะครับพร้อมกับกล่องดำที่ทำหน้าที่ประมวลผลแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังตัวทีวีโดยที่เราไม่ต้องใช้สายอะไรเชื่อมต่อเลยครับความน่าสนใจของทีวีตัวนี้นะครับก็คือหน้าจอที่มีขนาดยักษ์ใหญ่มากเลยครับมีดีไซน์ที่ออกแบบมาเนียบหรูหรานะครับแล้วก็เราสามารถนำไปวางมุมไหนของบ้านก็ได้นะครับ รวมถึงอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นตัวกล่องรับสัญญาณนะครับาบ้าแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆนะครับเ,เราจะสามารถวางปล้ยที่ไหนก็ได้นะฮะในระยะห่าง30ฟุตรหรือว่าถ้าตีเป็นเมตรเนี่ยเรียกได้ว่าระยะห่างเนี่ยไกลถึง9เมตรเลยทีเดียวครับตัวนี้เนี่ยช่วยทําให้การจัดพื้นที่สําหรับการดูทีวีนะฮะนั้นโล่งสะอาดแล้วก็สบายตาครับ LG Signature OLED M นะครับจะวางจำหน่ายในปี2023นี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาติดตามดูนะครับว่าการเชื่อมต่อร้ายสายของเขาเนี่ยมีความลื่นไหลามากขนาดไหนแล้วก็ติดตามดูราคาด้วยครับว่ามีราคาอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองครับหน้าจอผ่านไปแล้ว2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคโนโลยีเกี่ยวกับแล็ปท็อปกันบ้างครับตัวที่3ที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้นั่นก็คือตัว Lenovo Yoga Book 9i ครับเป็นแล็ปท็อปจอคู่แบบพับได้นั่นเอง Lenovo y o ค a Book 9i นะครับแล็ปท็อปหน้าจอ OLED คู่แบบพับได้นะครับจากทาง Lenovo ที่ดีไซน์ของแล็ปท็อปตัวนี้ถือว่าน่าสนใจครับเพราะว่าเมื่อนำแล็ปท็อปตัวนี้ติดกับตัวคีย์บอร์ดเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราเอาจอขนาด13.3นิ้วเนี่ยมาต่อจอซ้อนกันเลยทีเดียวนะครับตามที่เห็นในรูปเลยนะฮะ ตัวแล็บท็อปครับเมื่อใช้งานแยกกับคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะมีคีย์บอร์ดเสมือนมาให้นะครับซึ่งเขามีฟีเจอร์ Haptic Touch ตัวนี้ด้วยนะครับหรือว่าฟีเจอร์การสั่นเมื่อเราพิมพ์คีย์บอร์ดมาให้ด้วยนั่นเองนะครับหรือว่าใครที่อยากได้ฟีลลิ่งของการสัมผัสจริงๆเนี่ยก็สามารถเอาตัวคีย์บอร์ดที่เขาแถมมาให้เนี่ยแปะลงบนหน้าจอด้านล่างแล้วก็ใช้พิมพ์งานได้เลยนะครับ ลูกเล่นที่น่าสนใจของ Lenovo y o คะ Book i นนะครับนั่นก็คือเราสามารถใช้คำสั่งนิ้วควบคุมการทำงานของ2หน้าจอนี้ได้หลากหลายครับอย่างเช่นการแบ่งสัสดส่วนหรือว่าการใช้งานร่วมกันของ2หน้าจอนะครับ ตัวแล็ปท็อปตัวนี้นะครับรองรับการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดนะฮะรวมถึงแท่นวางด้านหลังและก็ปัะก,การในการใช้งานนะครับซึ่งแผนการวางจําหน่ายของโยคะบุ๊กไนไอนะครับจะวางจําหน่ายในเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับก็คือกลางปีเนาะราคาจะอยู่ที่71,000บาทนั่นเองครับต่อกันที่ตัวที่4นะครับเรามาดูเรื่องรถยนต์กันบ้างน,นะครับตัวนี้นะครับมาจากค่าย b m เครับเป็นรถที่เปลี่ยนสีได้นั่นเอง BMW นะครับเปิดตัวรถต้นแบบครับ BMW iVision D ครับเป็นยานยนต์ที่สามารถเปลี่ยนสีของรถได้มากถึง32เฉดสีเลยทีเดียวนะครับด้วยเทคโนโลยี E-Ink ครับที่เปิดตัวไปในงานเมื่อปีที่แล้วครับ แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังเปลี่ยนสีของรถได้แค่สีขาวแล้วก็สีดำนะครับคำว่า D นะฮะ D แล้วก็ดันะครับของ BMW i Vision D เนี่ยย่อม,มาจาก Digital Emotional Experience นครับนั่นก็คือประสบการณ์หรือว่าอารมณ์ความรู้สึกที่ถ่ายทอดผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนั่นเองนะครับซึ่งความน่าสนใจนั่นก็คือคอนโซลแล้วก็การควบคุมภายในรถนะครับถูกออกแบบมาให้ได้รับประสบการณ์การขับขี่แบบดิจิตอลทั้งหมดเลยครับ รวมถึงตัวสีของรถแล้วก็ล้อฮะจะปรับเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของผู้ขับขี่แล้วก็สถานการณ์ในการขับขี่ณตอนนั้นอีกด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยยังเป็นรถต้นแบบเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในปี2026ยังไงเดี๋ยวเราต้องมารอติดตามกันต่อนะครับว่าจะมีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับรถตัวนี้กันบ้างครับ เดี๋ยวเรามาดูรถอีกสักคันหนึ่งนะฮะตัวที่5นั้นก็คืออะฟฟิล่าครับเป็นรถคันแรกของความร่วมมือระหว่างโซนี่และก็ฮอนด้าครับ รถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่คาดว่าจะส่งมอบในปี2026ที่เราได้เห็นไปในงาน c s 2023นครับนั่นก็คือ a อฟ i ลครับเป็นรถไฟฟ้าต้นแบบด้วยความร่วมมือของโซนี่แล้วก็ Honda นะครับที่นําความเชี่ยวชาญของทั้ง2บริษัทมาใส่ให้กับรถยนต์คันนี้นะครับอย่างโซนี่นะครับเขา,าก็จะเก่งในเรื่องของ e n t e r อร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็ Honda เนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องของรถยนต์เขาก็เลยจับมือกันครับในการผลิต a อฟฟล่าออกมานะครับ ดีไซน์ของรถคันนี้นะครับมีความเรียบหรูครับคอนโซลหน้ารถนะครับจะเป็นหน้าจอแสดงผลรูปทรงกระจกยาวเลยนะครับไฮไลท์เด่นของรถคันนี้เลยก็คือเซ็นเซอร์กับระบบความบันเทิงในตัวรถนะครับโดยอ p ฟิล่านะครับจะมีเซ็นเซอร์มากกว่า45ตัวนะครับสำหรับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับและโซนี่ครับยังฝังซอฟต์แวร์ระบบความบันเทิงต่างๆมาในตัวรถอีกด้วยนะครับ ซึ่ง Sony ได้ร่วมมือกับโคคอ m นะครับเพิ่มระบบที่ชื่อว่า Snapdragon Digital Chassis นะครับที่พร้อมจะผลักดันการเล่นเกมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของ PlayStation มาอยู่บนรถคันนี้ด้วยนะครับสำหรับสเปคคร่าวๆเนี่ยสามารถดูได้ที่หน้าจอด้านบนได้เลยนะครับสำหรับสเปคการขับเคลื่อนนะครับยังไม่ได้มีการระบุออกมานะครับแล้วก็ราคาเนี่ยยังไม่ได้มีระบุออกมาเช่นกันยังไงเราก็ต้องรอติดตามดูกันต่อไปนะครับ ตัวที่6นะครับจะเป็นกล้องติดตู้เย็นเอาไว้เช็คของได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับที่มีชื่อว่า f r ิปแคมครับไอเดียของกล้องสําหรับติดตู้เย็นตัวนี้นะครับเข้ามาตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันของเราเป็นอย่างมากเลยนะครับ ข้อแรกเลยเนี่ยคือเราไม่ต้องเปิดตู้เย็นตลอดเวลานะครับจากปกติที่เราเข้ามาเช็คของนะครับเอ๊มีอะไรกินบ้างนะครับเปิดปิดตู้เย็นอยู่ตลอดเวลาตรงนี้เนี่ยจะช่วยเซฟค่าไฟไปด้วยหากเรามีกล้องติดตู้เย็นเอาไว้นะครับรวมถึงเรายังสามารถใช้ในกรณีที่ต้องการเช็คจํานวนสต็อกของซื้อของเข้าบ้านเราได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าเขาเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับทาให้เราสามารถเช็คของได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับและสามารถจัดการสิ่งของในตู้เย็นได้ อย่างง่ายได้อีกด้วยครับตัวที่7นะครับเกี่ยวกับเรื่องของมลภาวะทางอากาศครับไดสันเขาเปิดตัวไดสันโซนครับหูฟังไร้สายพร้อมกับกรองอากาศได้ภายในตัวนั่นเองอย่างที่ได้บอกไปนะครับไดสันโซนจะเป็นหูฟังแบบไร้สายที่สามารถฟอกอากาศได้นะฮะขณะที่เรากําลังฟังเพลงไปด้วยครับ ตัวนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีการตัดเสียงรบก,กวนนะครับแล้วก็มีแผ่นฟองอากาศที่เราสามารถถอดเก็บได้นะครับก็เลือกใช้ได้นะฮะว่าตอนไหนที่ต้องการกรองอากาศหรือว่าตอนไหนที่ต้องการใช้เฉพาะตัวหูฟังนั่นเองตัวหูฟังนะครับสามารถใช้งานได้พร้อมกับโหมด ANC หรือว่าการตัดเสียงรบก,กวนนะครับสูงถึง50ชั่วโมงเลยนะครับถือว่านานเอามากๆเลยแล้วก็เมื่อใช้งานพร้อมกับเครื่องกรองอากาศครับเราจะสามารถใช้งานได้สูงสุด4ชั่วโมงนะครับ ตัวนี้เนี่ยเขาให้อากาศที่บริสุทธิ์โดยการที่ปากแล้วก็จมูกของเราเนี่ยไม่ต้องแนบชิดกับตัวกระบังหน้าด้วยนะครับ mm. ก็ถือว่ามีเรื่องของความสะอาดเข้ามาด้วยไดสันบอกนะครับว่าตัวกรองเนี่ยสามารถดักจับมลพิษจากอนุภาคได้ถึง99%เซลยทีเดียวตัวนี้นะครับเหมาะกับการนําไปใช้สําหรับการเดินทางในเมืองนะครับที่มีควันลดเยอะนะฮะเช่นใครที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ mm. ในเมืองแล้วต้องสูดดมควันลดบ่อยๆเนี่ย ผมมองว่าหน้ากากอนามัยปกติเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับเราอาจจะต้องสูดควันเข้าไปอยู่แต่ว่าหากเราใช้ตัวไดสันโซนตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยกรองอากาศบริสุทธิ์ให้เราได้ด้วยนะครับไดสันโซนครับจะวางขายในประเทศจีนก่อนนะครับสำหรับเดือนนี้นะฮะและจะวางขายในสหรัฐอเมริกาฮ่องกงสิงคโปร์ครับในเดือนมีนาคมราคาของเขาอยู่ที่949เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ31,000บาทนั่นเอง เราได้เห็นเทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวนในหูฟังกันมาแล้วนะครับในหูฟังหลายๆตัวคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูการตัดเสียงรบกวนผ่านหน้ากากกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นไอเดียของทาง s k y t e a d นะครับบริษัทสตาร์ทอัพจากฝรั่งเศสครับหน้ากากตัวนี้นะครับใช้วัสดุเกรดเดียวกับที่ใช้ในทางทหารนะครับซึ่งช่วยให้สามารถดูดซับการสั่นสะเทือนของเสียงได้80%เลยทีเดียวนะฮะ แล้วก็ป้องกันเสียงรบก,กวนจากภายนอกด้วยนะครับเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยสัญญาณบลูทูธซึ่งข้อดีของเขาก็คือหน้ากากเนี่ยจะช่วยกันเสียงพูดของเราไม่ให้เล็ดลอดออกไปให้คนรอบข้างหรือว่าคนอื่นได้ยินนะครับ ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้หลากหลายกรณีนะฮะอย่างเช่นหากเราไม่ต้องการให้ใครแอบฟังบทสนทนาของเราเวลาคุยโทรศัพท์บนเครื่องบินเนี่ยเราก็เอานาักาตัวนี้มาใส่ได้นะครับหรือว่าเราจะคุยโทรศัพท์ในทีมงานเนี่ยแล้วไม่ต้องการให้ใครยินก็สามารถใช้นากาตัวนี้ได้เช่นกัน และก็สําหรับสายเกมเมอร์ครับที่เวลาไลฟ์สตรีมอยู่แล้วเสียงมันดังเกินไปนะครับอาจจะไปรบกวนพ่อแม่หรือว่าอาจจะไปรบกวนข้างห้องตัวนี้หากเราซื้อมาใส่แล้วนะครับก็จะสามารถป้องกันเสียงดังได้ดีนะครับจากอารมณ์ที่เรากําลังเล่นเกมอยู่นั่นเองครับแต่ว่าหากดูที่ขนาดแล้วนะครับก็เขามีขนาดที่ใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะครับสําหรับหน้ากากตัวนี้นะ หน้ากากตัวนี้นะครับจะเปิดระดมทุนผ่านเว็บไซต์ Kickstarter ครับในเดือนมีนาคมใครที่สนใจก็สามารถไปติดตามดูกันได้นั่นเองนะครับจากบริษัท Skytech ครับตัวที่9นะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคโนโลยีครับแกจ็ตชิ้นเล็กๆนะครับที่ช่วยตรวจสอบคุณภาพของสุขภาพเราครับผ่านปัสสาวะนั่นเอง ยูสแกนะครับเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ติดลงบนชักโครกครับสำหรับเก็บตัวอย่างปัสสาวะนะครับในการอ่านค่าสุขภาพของเราได้นะครับเพียงแค่เราทำธุระของเราปกตินะครับตัวเครื่อง u ูสแกนเนี่ยเขาก็จะเก็บค่าตัวอย่างแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับจะนำค่าที่ได้เนี่ยไปอ่านภาพร,รวมความสมดุลของร่างกายออกมาครับเช็คระหว่างน้ำแล้วก็ยูรีนนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยเราสามารถเช็คได้ผ่านแอปพลิเคชันง่ายๆเลยนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นแกดเจ็ตที่จริงออกมามากเลยนะครับเพราะว่าการปัสสาวะนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องทําเป็นประจําวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะดีมากยิ่งขึ้นครับหากเราสามารถตรวจสุขภาพของเราไปในตัวด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้ด้วยนั่นเองนะครับใครที่สนใจก็เข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับตัวสุดท้ายครับเป็น Joy Controller แบบใหม่ของฮ a รโซนครับที่ใช้ชื่อว่า Project Leonardo ครับ โซนี่เขาเปิดตัวจอยคอนโทรลเลอร์ตัวใหม่ตัวนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการควบคุมนะครับถ้าเราสังเกตณนะปัจจุบันนะครับจอยของ p พยนะครับหรือว่าจอยของ p พยหาเนี่ยหากใครที่มีความบกพร่องในการควบคุมนะครับมันจะกดยากเนาะเพราะว่าตัวปุ่มเขาจะมีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ตัวปุ่มเนี่ยต้องใช้นิ้วสัมผัสค่อนข้างมากนะครับในการเลือกกดอย่างการกดปุ่ม L1 หรือว่าการกดปุ่ม R2 เงี้ยครับมันก็จะกดยากสำหรับผู้บกพร่องในการควบคุมบางคนนะครับโซนี่เขาก็เลยออกแบบจอยคอนโทรลรูปแบบใหม่ตัวนี้ออกมาที่ใช้ชื่อว่า Project Leonardo นะครับสามารถใช้งานได้แบบเดียวครับหรือว่าใช้งานคู่กันก็ได้นะครับหรือจะใช้งานาร่วมกับจอย Duo Sense ของ PlayStation 5ก็สามารถทำได้ครับหากเราสังเกตจอยคอนรุ่นใหม่นี้นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวปุ่มนั้นมีขนาดใหญ่มากขึ้นกว่ารุ่นก่อนนะครับ ตัวปุ่มกดได้ง่ายครับต้องบอกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความบกพร่องในส่วนนี้นะครับเกี่ยวกับการควบคุมเนี่ยเพิ่มรูปแบบการเล่นเกมของตัวเองได้มากขึ้นก็ต้องชื่นชมไอเดียของ SONY นะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความบกพร่องในการควบคุมเนี่ยมีโอกาสในการเล่นเกมได้มากขึ้นนั่นเองครับ และนี่ก็คือ10เทคโนโลยีในงาน CES 2023ที่น่าสนใจนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในงานเนี่ยมีเทคโนโลยีอื่นๆอีกมากมายเยอะมากเลยนะครับหากใครที่สนใจก็สามารถกดอ่านได้ที่ลิงก์ด้านล่างผมแนบเอาไว้ในช่อง description แล้วนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง e m o t o o f i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  l l ของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งอมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ